ดยก่อนหน้านี้หากใครจําได้นะครับก็คือว่าทางโดบิตีกรกีมาได้ทําการแต่งตั้งทางอัครสา,าวกแห่งสงครามของตัวเองซึ่งก็จะม,มีบาทหลวงคนหนึ่งน,นะครับที่มีชื่อว่ากรีสันซึ่งกรีสันนะครับเขานั้นเป็นคนที่ได้รับการแต่งตั้งมาโดยตรงจากทางคริสจักรซึ่งทางอัครสา,าวกแห่งสงครามกรีสันนะครับเขานั้นได้ปฏิบัติตัวตามแบบฉบับสมาชิกระดับสูงของสํานักคริสจักรเขาได้ทำการตกแต่งห้องของตัวเองด้วยห้องสวีทที่หรูหราและฟุม่มเฟือยสวมเสืส้อผ้าหลากหลายสีสันพร้อมกับเครื่องประดับที่ล้าสมัยและให้การาเคาร้ มีความเชื่ออย่างขลังขคล้ที่เป็นมาตรฐานอีกด้วยทั้งกรีสันนั้นได้พบก,กับทางกาลิมานบูตแห่งพระเจ้าครั้งแรกเขาถึงขนาดหลั่งน้ําตาของตัวเองออกมาด้วยความตื่นเต้นซึ่งสิ่งนี้ทําให้ทางพลายมานคขอนข้งอึดอัดไปอย่างมากกาลิมานนั้นไม่ต้องการให้คารบบูชาเขาเหมือนกับพระเจ้าหลังจากผ่านไป12ปีของอิโดมิทัสคูเซตอัครสา,าวกกรีสันนั้นก็ได้เสียชีวิตด้วยโรคชราและจะสํานักจินได้ทาการใช้โอกาสนี้ในการแต่งตั้งอัครสา,าวกแห่งสงครามคนถัดไปเป็นการส่วนตัวหลุดล้้ลลลวทททาาาาาางงงงกกลลิิิมมนนนนััจจะตดสใเือรูซึ่ มาธินูนั้นก็ต่างจากกรีซานไปอย่างมากอันเนื่องมาจากว่าตำแหน่งของทั้งคู่นั้นห่างกันราฟ้ากับเหวมาธินูนั้นที่ิตของเขาส่วนใหญ่ไม่มีใครรู้จักเขานั้นได้เดินอยู่ท่ามกลางคนจนและคนป่วยอยู่เสมอเขานั้นเป็นคนที่ทํางานอยู่ในระดับลากยาาของจักรวรรดิซึ่งเขานั้นมักจะเดินอยู่ท่ามกลางคนจนและคนป่วยอยู่เสมอทำการพูดคุยกับคนทํางานลากย่าของจักรวรรดิซึ่งการพูดคุยของเขานี่เองจะทําให้เป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนระดับนี้เป็นอย่างมากด้วยเหตุนี้เองท่ามาธินลลล่ะะกก็เเเเขามมัจพบบดแปืนซอยูส ว่ามีประสบการณ์การต่อสู้มากมายเขาได้ทำการติดตามพลายมาร์ในอินโดมิทัตคูเซตอามาทินูนั้นถือว่าเป็นผู้นำในการต่อสู้ของกองทหารแอสตามิลิทาลม,มาโดยตลอดขานนั้นเป็นแรงบันดาลใจให้แก่กองทหารแห่งจักรวรรดิทำหน้าที่ปอบโยนพลเรือนในเขตสงครามต่างๆองาณกระทำเหล่านี้นั้นทำให้เขาได้รับความสนใจจากทางการิมานทางการิมาน,นจึงได้ทำการเรียกมาทินูวางแผนที่จะทำให้ทรมาทินูนั้นกลายเป็นอัครสาวกสงครามคนใหม่ซึ่งนักปวชระดับต่ำคนนี้นั้นไม่เหมือนกับสมาชิคคจจากขีดจักรคนอื่นๆฐานนั้นได้คุกเขขเขขขาา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 ลลงงงงสสยยอออรรรรมมท่่่กกบบัืน แสดงความอ,อ,อ่อนน้อมถ่อมตนทุกสิ่งที่เขาทํานั้นเพียงเพื่อทํางานที่รับมอบหมายจากองค์จักรพรรดิให้สาเร็จซึ่งทามาทินูนั้นก็ได้ถามกับการิมานอย่างกล้า,าหาญเลยว่าการิมานนั้นเป็นคนที่น่าสื่อใจโคตรไปอย่ามากปะก,ก็บอกว่าจะเป็นคนที่ให้ความรู้แก่ทางจักรวรรดิแต่ทางฝั่งไพรมาดเองนั้นก็ทําการปิดประตูห้องสมุดปโตลมีในมาแครกและในทางกับการเขาได้ทาการรวบรวมคนของตัวเองเพื่อจะทําการรวบรวมความรู้และประวัติศาสตร์ที่กำลังจะกระจายทั่วทั้งจักรวรรดิถือว่ามาันเป็นสิ่งที่ย้อนแ ที่มีความคิดเป็นของตัวเองกล้าที่จะถามเป็นผู้ที่ไม่ถือสาว,ว่าพลายมาดนั้นจะเป็นเทพเจ้าที่สมบูรณ์แบบขนาดไหนแต่ในฐานะอาคารสาวผู้เป็นสงครามนั่นแหละก็เพื่อที่จะช่วยให้เขานั้นสามารถดําเนนกิจการทางด้านศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการิมานนั้นได้เชื่อเลยว่าฮามาตินูนั้นก็คือคนที่เขานั้นต้องการสามารถขจับปัญหาภายในอาณาจักรได้สามารถเป็นตัวการสื่อสารระหว่างตนเองกับผู้คนในจกกักรวรรดิถือว่าเป็นคนที่หาได้ยากยิ่งซึ่งแท้จริงแล้วยิ่งเหล่านั้นบวชเหล่านี้นั้นแสด้ท่าทีอย่างสงบ มัตินูนันได้เชื่ออย่างแน่วแน่ว่าการิมาและพ่อของเขาหรือก็คือองค์จักรพรรดนั้นเป็นเทพเจ้าอย่างไม่ต้องสงสัยแต่เมื่อได้เห็นความจริงเกี่ยวกับพายมาดแล้วเขานั้นก็ได้ปิดตาลงปฏิเสธที่จะยอมรับมันในฐานะนักบวชแล้วาาทางมัทินูนั้นต้องการคําแนะนําการดูแลอย่างเงียบๆการที่การิมานกลับมานนถือว่าเรียกคืนความศรัทธาให้แต่ละฝ่ายนั้นยอมรับว,ว่าทางการิมานก็คือลูกชายของเทพเจ้าได้ในความเป็นจริงแล้วท่านที่ที่มาตินูนันได้พบกับทางพายมาดเขานั้นก็ได้คิดตรงกันข้ามซึ่งเขงานั้้้้้้้นน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 กกกก็ไดดดแแแแสสงงงคคววววาาาาาาามมมมยยยอออออขรตััิิจจลลล่ภททบหหีูเืะ มีเหตุผลและทามาธินูนั้นก็ได้เชื่ออย่างสนิทใจแล้วว่าการที่เขานั้นสามารถชี้นำพายมาที่กำลังสับสนน,นี้นั้นคือเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมเขานั้นถึงได้รับเลือกให้กลายเป็นอัครสา,าวกแห่งสงครามเขานั้นจะไม่คำนึงถึงตำแหน่งนี้มันนั้นจะเป็นเหมือนกับในอดีตเขานั้นจะยอมรับใช้และเสียสละอย่างสุดใจเพื่ออค์จักรพรรดิเขาเตรียมพร้อมเสมอที่จะทำภารกิจที่รับมอบหมายจากเจ้าแห่งมนุษยชาติให้สำเร็จมาทินูนั้นได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้กลายเป็นอัครสาวกแห่งสงครามในความสุกใจอันเจ็บปวดในวัยเยาว์ของทามมนนนนูั้หุ่ ได้เข้าในโรงเรียนศาสนาเขานั้นใฝ่ฝันที่จะเป็นนักบวชมาตั้งแต่เด็กทั้งนี้เป็นเพราะว่าทามอธินูนั้นไม่ต้องการเป็นเหมือนกับพ่อแม่ที่เป็นชนชั้นล่างในจัก,กรวรรดิใช้ชีวิตทํางานหนักอย่างไร้ความหมายเขาหวังว่าจะมีชีวิตที่แตกต่างการรับใช้องค์จักรพรรดนั้นถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดและเนื่องจากว่าเขานั้นมาจากครอบครัวที่ยากจนเขานนั้นจึงกระตือนือร้อนที่จะช่วยเหลือคนยากจนมาโดยตลอดซึ่งมาทินูน,นจะมอบส่วนแบ่งของเขาที่ได้จัดสรรเอาไว้แล้วให้แก่เหล่าคนยากคนจนซึ่งแม้้้กกรรทััุง่งอาาาขนนน็คววเเสสสืํ พาที่เก่าขาดลุงลิ่งไปยังโรงเรียนและมาจะถูกลงโทษอยู่เป็นประจำแต่เมื่อใดก็ตามที่เขานั้นรู้สึกเจ็บปวดที่เกิดจากการถูกเคี่ยนตีมาทินูนั้นจะได้รู้สึกถึงความสุขและความภาคภูมิใจเช่นเดียวกันซึ่งเพราะคนในจัก,กรวรรดิที่ได้รับบุญกุศลของเขานั้นก็กำลังทุกขทรมานเช่นเดียวกันก็ถือว่าการถูกเคี่ยนตีในครั้งนี้นั้นก็ถือว่าเป็นการทนทุกข์ร่วมกันแต่เป็นเพราะพฤติกรรมเหล่านี้ของทามมาธินูทําให้เขานั้นได้รับความเคารพจากผู้คนแม้กระทั่งช่วงชีวิตหนึ่่่่งงงงขงขขอออเเาาาในนนชวว4สััปปดดห์กิกามมาีีท17มู ดาวคอของเขาได้ถูกโจมตีศัตรูนั้นทำให้ดาวคอดงนินั้นกลายเป็นอมตะทั้งการป้องกันการสื่อสารก่อนที่กองกำลังศัตรูนั้นจะส่งกองกำลังภาพพื้นมาเพื่อที่จะทำการโจมตีการป้องกันในท้องถิ่นคนที่นี่ซึ่งผู้ที่มาก็คือสเปซมาลีนผู้ทรยศ20คนจากอัลฟาลีเจียนทำการโจมตีเมืองที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนของมาตินูแต่หลังจากที่ศัตรูเหล่านี้นั้นได้ถูกกวาดล้างโดยกองทัพจกักรวรรดิในเวลาต่อมาหัวหน้ากระทรวงมหาดไทยนั้นก็ได้เสียชีวิตอย่างกระทันหันและรวมไปถึงตอนนี้น,น ในศาสนารประจำชาติและลงไปถึงนักเรียนเยาวชนในวิหารศาสนารประจำชาติอีกด้วยแต่พวกเขาไม่ได้ทําการโจมตีพละเลือนพวกเขาอยู่หน้าอาคารสำนักงานกระทรวงมหาดไทยที่กำลังลุกไหมผู้ที่ก่วสุทรพจน์นี้แสดงความเ,าเห็นในการต่อต้านจัก,กรวรรดิและหลังจากสเปนมาลีพุทรยศเหล่านี้จากคลงนี้ไปมาธินูนั้นก็รอดชีวิตมาได้ตอนนั้นเขากำลังแจกอาหารให้แกท่าแรงงานในฟาร์มและเมื่อการโจมตีนั้นมาถึงคนเหล่านี้ถือว่าสุ่มเสี่ยงไปอย่างมากจึงได้ทำการซ่อนตัวมาธินูเอาไว้และหลังจากที่กองทัพูุทรยศได้ลาถอยไปแล้วมาธินูนั้นนกก็็ลัปทีี่่่รรงเรงเเเยยอดแววพืมช แลนว,วนักบวชของเขานัน ได้เสียชีวิตทั้งหมดและรวมไปถึงหนึ่งในครูที่มาตินูนั้นรักมากที่สุดนั่นก็คือทางวาเลเรียซึ่งครูวาเลเรียนั้นเป็นครูที่สอนคําสอนอย่างเข้มงวดจนทำให้เธอนั้นมีทุกวันนี้ได้แต่เมื่อมาตินูนั้นได้มาถึงเสื้อในตอนนี้นั้นทามาตินูนั้นก็ได้ตกอยู่ในความเจ็บปวดเขานั้นได้ล้มลงไปนอนกองกับพื้นหน้าประตูโรงเรียนมิชนาลีของเขาและในความฝันนี่เองก็ปรากฏว่าเขานั้นได้เห็นร่างสีทองนั้นปรากฏขึ้นมันเป็นดัางที่บันทึกไวนในพระค,คัมภีร์องค์จจจััััักรรพพดดิิินาาขขนน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 น้้น้้้้ศศ้้้ไมมมาา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 าหหหเเขขทททททํใใตตตออออองงงงงง์ูุ่่่่่่วลซึึชีีปฏ จกักรพรรดินั้นทำการพูดกับทาม,มาธินูที่กำลังเจ็บปวดตรงหน้าไปว่าเขานั้นได้อาศัยรูปและทำการสื่อสารกับเขาในรูปแบบร่างกายสีทองเึ่นทางองค์จักรพรรดินั้นก็ได้บอกกับทาม,มาธินูว่าในการต่อสู้ที่พามิเรโอที่กำลังจะมาถึงนี้ให้ทาม,มาธินูนั้นมองหาผู้หญิงคนหนึ่งและทันทีที่ทาม,มาทินูนั้นสามารถหาตัวเธอพบแล้วชายชนะนั้นก็จะมาถึงซึ่งหญิงสาวคนนี้ก็คือร่างอวตารของพระผู้เป็นเจ้าแห่งมนุษยชาติและในปัจจุบันในช่วงต้นของสศสวรรษที่สห่สองในยุคอินโดมิท อันคุ้นเคยอีกครั้งหนึ่งหลังจากเสร็จสิ้นสงครามอิโดมิทัตคูเซตในช่วงแรกแล้วเขานั้นก็ได้ทําการติดตามกองทัพของพรายมารไปยังอัลตาาและในช่วงเวลานี้เขานั้นก็กำลังต่อสู้กับทางสาวกของเหล่าเทพเนอร์เกลซึ่งก็ได้ต่อสู้มามากกว่าหนึ่งครั้งแล้วมาธินูนั้นได้เป็นผู้นําในแนวหน้าของทางการิมานทําการต่อสู้กับทางศัตรูแต่ทางมาธินูนั้นเป็นมนุษย์ที่ขาดการป้องกันแต่อย่างไรเสียก็ตามเขานั้นก็ได้รอดชีวิตจากพิษของเนอร์เกลมาได้และเขาน,น ูนั้นตัดสินใจเกี่ยวกับชะตากรรมและความและผิดชอบของเขามากยิ่งขึ้นและในต,ต่อไปนี้กองยานที่หนึ่งั้นก็จะเริ่มออกเดินทางไปยังดาวข้บพาเมลิโอ io, ที่กำลังถูกโจมตีโดยกองทัพเดสการ์ดซึ่งกาลิมานนั้นก็ได้อนุมานได้เลยว่าเขาจะต้องเผชิญหน้ากับทาบบทะเลียนน้องชายผู้ตกลงสู่บาปของเขายังไม่ต้องสงสัยเลยและนี่นจะเป็นการต่อสู้ที่โหดร้ายและมาธินูนั้นทันทีเมื่อไปถึงที่พาเมลิโอแล้วล่ะก็เขานั้นจะต้องทำงานให้สำเร็จด้วยเขานั้นจะปฏิบัติตามคำสั่งขององคจากาาามหาเเวกกขนนลวงองื ไมม่ก็ตาด้วยความเลีของปฏิบัติการสเฟียร์ออฟเอสปันโดทำให้กองทัพจกกักรวรรดิเข้ายึดดาวเคราะห์ดวงนี้ได้ทำให้เครื่องจักรปีศาจที่ใช้งานโดยมอร์ทาเลียนนั้นได้ถูกทำลายไปซึ่งก็จะเป็นการตัดทรัพยากรของฝ่ายศัตรูซึ่งสิ่งที่ดูเหมือนกับฝูงซอมบี้มากมายนะก็ได้เริ่มลดน้อยลงเช่นเดียวกับทางการิมันที่ได้คาดหวังไว้เลยว่าเครือข่ายที่เสียหายซึ่งเชื่อมต่อกับโลกของอัลต้าม,มานาะก็ได้ลดลงเช่นเดียวกันมอร์ทาเลียนนั้นเริ่มเคลื่อนทัพที่เหลือของเขาไปโลดตัวกันที่ ซึ่งตอนนี้มันก็ได้ถูกลุกลานโดยเหล่าเดสกอซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายรู้กันดีว่าสงครามแท้จริงนั้นจะจบลงที่ใดแต่ในความเป็นจริงแล้วในตอนนี้ดาวเคราโพยาบาลอย่างแล็กซ์ที่ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงตอนนี้ได้ถูกลุกลานจากเหล่าปีศาจของเทพเนอร์ก็อย่างคูกัดตอนนี้ดาดวเคราดวงนีนะ้ก็ได้ถูกกัดก่อนโดยมิติวาร์ปทำให้พื้นดินนะั้นเสียหายอย่างรุนแรงกลายเป็นปีศาจโรคระบาดชนิดใหม่ซึ่งสิ่งนี้นั้นจะถูกเรียกว่ากอดไบรท์ตอนนี้ เขานั้นจะเป็นที่ต้องทําการจัดการกับเหล่าศัตรูที่มารวมตัวกันที่พาเมลิโอเสียก่อนซึ่งแผนเดิมของมอร์าเลียนก็คือว่าหลังจากที่เขาน,นสามารถเอาชนะการ,ริมานบนพาเมลิโอได้แล้วเขาจะพากองทัพเอเลียนขนาดใหญ่ทางการแพร่กระจายโรคระบาดไปมากมายแต่ก็มีปัญหาอยู่ก็คือว่าตอนนี้ทางการ,ริมานนั้นได้ก้าวหน้าเร็วจนเกินไปเนื่องจากว่าทางการ,ริมานนั้นได้มีทีมที่ปรึกษาเอลดาอย่างออฟเวย์อยู่ด้วยให้ความช่วยเหลือเขานนในช่วงสงครามอิโดมิทัตคูเซตทำให้าาทางพลายมานั้นสามารถค้นหาความลับของแฮนด์ออรกองุณเห การิมาน,นก็ได้ทําการเรียกกองทัพจกกักรวรรดิมาเพิ่มมุ่งหน้าไปยังพาเมริโอและในเวลานี้มอทาเลียและทางคูการ์นั้นก็ยังไม่พร้อมแผนงานของพวกเขานั้นยังไม่เสร็จสิน้น และพวกนั้จะไปได้ต้องส่งกองทัพปีศาจไปชะลอการเคลื่อนไหวของกาลิมานแต่พวกมันก็ได้ลม้มเหลวแม้แต่พายุจามิติวารลอบรอบกองยานจัก,กรวรรดินั้นก็เริ่มอ่อนแอลงซึ่งทางมอร์เเลียนก็ได้คิดว่าอาจจะมีกองกาลังอื่นที่ช่วยให้ทางกาลิมานนะั้นสามารถก้าวหน้าไปได้มอร์เเลียนนด้นะหนัรด้เลยว่าที่อาจจะเป็นผลงานของกองทัพปีศาจอืน่นหรือแม้กระทั่งฝีมือขององค์จกักรพรรดิเขานั้นจะจำเป็นที่ต้องปรับแผนการบางอย่างเพราะถือว่ากาลิมานเองก็เป็นนักยุทธศาสตร์อันยอดเยี่ยมสามารถดวลกับททาาาางมมมมออเลีเลีียยนนนน้ากาินก,รรก่จยยํวววัััพต บรรทุกสมาชิกของเราแอสตาเมดิทัลลมและรวมไปถึงทางสเปซมารีนแต่ละชาร์เตอร์ไททันลีเจียนมุ่งหน้าไปยังพาเมเดโอในเวลาเดียวกันเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของวงโคจรนี้ทางการิมานนั้นจะนำสมบัติที่เก่าแก่และสรงพลังจากทางอัลต้ามามาด้วยนั่นก็คือป้อมประกันดวงดาวกาลาธานโดยน่าจะแต่สมัยฮอรัสเซเลซีป้อมประกรันนี้เป็นป้อมประกันติดอาวุธขนาดยักษ์ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว100กิโลเมตรมันคอยควบคุมดูแลเส้นทางการาจรภายใน500โลซึ่งกาลาธานนั้นเป็นป้อมประกันที่เป็นโมดปล อํานาจการยิงอานาจสะพึงกลัวสามารถกอดล้างกองยานได้อย่างง่ายได้ซึ่งเดิมทีแล้วพวกประการนี้นั้นได้ถูกจิดของโดยเหล่าโนวามารีนที่เป็นสายเลือดทางปัธุกรรมของทางการิมานซึ่งหลังจากได้ทราบชตากรรของทางการิมานแล้วทางชัปเตอร์มาสเตอร์ของโนวามารีนนั้นจะได้ทําการสั่งการในทันทีนำพวกประการกระทานนี้รีบเร่งไปยังทางพาเมลิโอทําการสนับสนุนทางพลายมาดและเพื่อที่จะทำการต่อสู้กับกองทัพจักรวรรดินี้พลายมารมองทัเลียนนั้นก็ได้ทาการเรียกพันหล่าพันธมิตรของเขาเช่นเดียวกันทางครู ปีศาจที่มุ่งหน้าไปที่แล็กซ์นั้นไปยังพาเมเิโอเพื่อรวมกับกรทัพเดสการดและพวกเขานนั้นจะต้องเผชิญหน้ากับการต่อสู้ที่นี่หลังจากที่ได้ทำการผนึกกำลังเพื่อปราบปามและจับกลุ่มกาลิมานพวกเขาทั้งสองคน,นก็สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องกังวลซึ่งตามแผนเดิมของเดมอนไพร์มาทนั้นกาลิมานจะต้องตายในเวลาและสถานที่ที่การกำหนดไว้เพื่อเป็นการสังเวยในพิธีกรรมของมอร์าเลียนซึ่งพิธีกรรมของทางมอร์าเลียนนีน้มันเหนือกว่าพิธีกรรมของเหล่าปีศาจจากเทพเนอร์เกิลทุกตัวและ ว่าแม้ว่าพิธีการแผงสุสานนี้จะมีความสาคัญมากก็าตามมันนั้นเป็นพิธีกรรมที่ซับซ้อนพิธีกรรมของมอร์ทาลีนจะเป็นเรื่องดำเนินการไปอย่างแม่นยาไม่สามารถผิดพลาดได้ซึ่งตัวมอร์ทาลีนเองก็ไม่เห็นด้วยเขานั้นยังคงหมกมุ่นกับการคํานวณที่สมบูรณ์แบบของเขาเพราะในสายตาของเขาแล้วถ้าเกิดว่าได้ทาตามแบบแผนมันและทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้เชื่อมโยงกันเองและเพียงเท่านี้เขาก็จะทาการเปลี่ยนทางอัลต้ามาให้กลายเป็นส่วนของเทพเนอร์เกิลให้จงได้ ซึ่งก็มีแต่เพียงวิธีนี้เท่านั้นที่สามารถทําได้ไม่ใช่นั้นละก็ใช้ชนะก็จะไม่มีความหมายเพราะว่าถึงแม้ว่าทางกองทัพภาคพ,พื้นของมอทาเลียนกับทางกูกัดนั้นจะสามารถเอาชนะทางการิมานได้แต่ก็ไม่สามารถหยุดการสนับสนุนวงโคโจรที่นําโดยรอบปราการการาธานได้หน่วยคนที่เหมาะสมในการชะลอและต้านทานรอบปาการการกาธานนั้นก็คือทางไทพุสและกองทัพเพฟฟีดของเขาซึ่งทางไทพุสั้นได้มีความขขดแย้งกับทางไพรมานมอทาเลียนมาเลยตลอดเพราะนั้นตั้งแต่สมัยฮอรัสเซลิซีทางไทพุสหรือชื่อเดิมเมื่อตอนนั้นก็ค ก่อนหน้าทางไพหมาดมอท์เทเลียนผู้นำของเขาเสียด้วยซ้ำแม้ว่าทางมองทเทเลียนนั้นจะเลือกเข้ากับทางคอรัสแต่ตัวเขาเองนั้นเป็นคนที่เกียดเว้นมงคาถาไพ่หมาดนั้นเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องความกุลาหลุนแต่หลังจากที่เหล่าเดสการ์ดเตียนที่จิไปที่เธอล่าเพื่อทำการโจมตีพระราชวังซึ่งทางไทพุสนั้นก็กำลังทำการสำรวจมิติวัตโดยเขาได้นำเหล่าผู้ทรยศหนึ่งกองร้อยภายใต้คำสั่งของเขาทำการสังหารนวิวเกเตอร์ของกองยานเดสการ์ดโดยกล่าวว่าคนเหล่านี้นั้นเป็นตัวแทนที่จงรักภักดีของทางนายกรัฐมมนน,นนนตตรีณออั้อย่าาางคด ซึ่งในตอนนั้นทางไทพุสก็ยังกล่าวว่าถึงแม้ว่าจะทาการสังหารเนวิเกเตอร์ในยานเดสการ์ดไปแล้วทางรีจนั้นก็สามารถเดินทางไปยังเทอรล่าได้ผ่านทางไซเคอร์ของเขาซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือว่าในขณะที่กองยานเดสการ์ดนั้นเข้าสู่มิติวาร์ปแล้วก็ได้ฟูฟูมาแรงเหนือนธรรมชาตินั้นได้แพร่กระจายไปทั้งยานเผยแพร่โรคระบาดอันวิปริตแม้แต่กองทัพเดสการ์ดที่ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแกร่งนั้นก็ไม่สามารถต้านทานได้คนเหล่านี้ที่ครั้งหนึ่งเคยมีร่างกายเหนือมนุษย์ก็ได้เก อยู่ภายใต้ความเจ็บปวดที่ไม่สามารถถอนออกไปได้และในที่สุดแล้วทางเทพเจ้าอย่างเนอร์เกิลเนการรับพรามาดมอรเทเลียนเข้ามาและบอกกับทางมอรเทเลียนว่าหากมอรเทเลียนนั้นไม่ซื่อสัตย์ต่อเทพเนอร์เกิลแล้วก็เขาจะต้องทนทุกข์ทรมานช่วงน,นี้ดีดานพรอมกับเหล่าเดสการ์ดเหล่านี้และนี่ก็ทําให้ทางลีเจนที่14ของมอรเทเลียนนั้นได้ยอมจำนวนต่อเทพเนอร์เกิลเปลี่ยนแปลงเขาให้กลายเป็นเดมอนพรามาดรับพลังจากมิติวารถวายตัวให้แก่ทางเทพเจ้าแห่งความเสื่อมโทรมซึ่งทางไทฟอนหรือคือทางไทพุสนะครับท พุชนั้นเต็มไปด้วยพลังของเทพเนื้อเกลและทําให้ทางไทฟอนนั้นได้กลายเป็นแนวหน้าของทางเทพเนื้อเกลในที่สุดและหลังจากเรื่องสงครามโรคระบาดนั้น ทางไทพุสนั้นก็เป็นผู้นํากองยานทาการโจมตีรอบนอกของอัลตามาเพียงลําพังและในขนานี้เองเขานั้นก็ได้ทาลายดาวหลักของอัลตามาลีไปถึง3ใน6แต่เขานั้นก็ยังไม่กล้านากองยานโลดระบาดท,ทาการโจมตีป้อมปราการกาลธา,านขนาดเมื่อหึมานี้เพราะว่าป้อมปราการนี้ถือว่าเป็นป้อมปราการท,าที่เก่าแก่มีอํานาจเป็นอย่างมากมีกองทหารมนุษย์นับหมื่นประจําการอยู่ที่นั่นรวมไปถึงสเปนมาลีผู้พักดีหลายร้อยคนถ้าเกิดว่าจะเป็นที่ต้องทําการสกัดกาลธาละก็จะเป็นที่ต้องสูญเสียหายอย่างหนักและทางไทพุสนั้นจะไม่มีววมมนนวัััันนนนนนนททําา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 สสสิ่่่่่่่งงงงงีีี้้้เเเเเเพพพืออออถมมลลยยยยแแรรระะขตตบบกคูดใ แล้วการที่มอททเลียนเป็นดังทุกวันนี้นั้นก็เป็นเพราะไข่ทั้งหมดนี้ก็มาจากบุญคุณของตัวเขาเองทั้งนั้นคนที่นำของขวัญจากมิติวาร์ปมาสู่ทางดีเจนก็คือตัวเขาเองเขานั้นเป็นคนที่สมควรได้รับการโปรดปรานจากเทพเนอเกลมากที่สุดดังนั้นในสงครามครั้งนี้เมื่อเริ่มต้นขึ้นทางไทพุสจะไม่ทำตามคำแนะนำของทางพลายมาดมอเทเลียนอย่างแน่นอนเขามาเอาต้มาเพื่อที่จะทำภารกิจของเทพเนอเกลให้สำเร็จอย่างไรเสียก็ตามในคราวนี้ทางไทพุสได้เลือกเดินตามแผนของทางมอเทเลียรโวงงขขอออดา์ ปรากฏว่าได้มีผู้สงสารของเทพเนอร์เกิลนั้นปรากฏขึ้นผู้สงสารนั้นได้พูดออกมาประมาณว่าในนามของพ่อเป็นที่รักของพวกเราเขานั้นอยากจะให้ทางไทพุสันยุติความขัดแย้งกับทางไพรมาธทันทีสั่งกองยานโรคระบาดนั้นไปที่พาเมลิโอโดยทางเนอร์เกิลนั้นต้องการที่จะให้ทางไทพุสั้นทําการทําลายปบประการกาะาธฐานทําการยึดมั่นและคว้าอาวุธชิ้นนี้ทาการช่วยเหลือมอทาเลียนและคูการและด้วยวิธีนี้เองจะทําให้ทางไทพุสันรับความปวดปานจากเทพเจ้าได้เป็นเวลากว่า7ปีเต็มซึ่งหลังจากได้ย ความรัก่านทางเนอก์้กไทพุสนั้นทันได้เพียงเชื่อฟังแม้ว่าจะไม่พอใจก็ตามดังนั้นกองยาโลคระบาดของทางไทพุสนั้นจึงได้มุ่งหน้าไปที่พาร์เมลลโอ เพื่อสกัดกั้นโป้ะประกันกระลาธานและความุ่งมั่นที่จะทาการพิสูจน์ตัวเองในสงครามครั้งนี้เพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าแท้จริงแล้วเขาหนักแข็งแกร่งกว่าทางมอร์ทาเลียนและในขณะที่กองทหารจํานวนมากนั้นมารวมกันที่พารเมเลโอกองกำลังของอัลตาม,มาที่ประจําการด้วยนัดดาวดวงนี้นะก็จะประกอบด้วยเหล่าซิสเตอร์ออฟแบทเทิลที่กําลังต่อสู้กับเดดการ์ดอยู่โดยพวกเขานั้นทํการตั้งฐานที่มันนะ่นณเมืองท่าเดลอสอาศัยภูมิประเทศและปืนใหญ่เลเซอร์ทําการสกัดกั้นศัตรูที่ได้เคลื่อนไหวมาจากทางทววววีีีปปเเเาาาาาทททททออออออนนนนน่่่่่ลลลมสยยด้้้้้ัััพพืืกืกงงงงงศิูบหหขขแถุต ัญที่จะทําให้ดาวพาเมลดโออีกครึ่งหนึ่งนั้นสามารถอยู่รอดได้เสื้อเมืองที่ถูกเราเดสกาดนั้นยึดครองมันก็จะกลายเป็นแหล่งที่เต็มไปด้วยสิ่งโสกปรกและโสมมมรงกินเหม็นมากมายซอมบี้โลภระบาดจำนวนนับไม่ถ้วนนั้นได้หลั่งไหลออกมาซึ่งซอมบี้เหล่านี้ก็จะทําหน้าที่เป็นโล่ป้องกันกระสุนปืนของทางฝ่ายที่ทําการป้องกันในขณะที่คําสาปของเทพเนอร์เกอร์ยังเผยแพร่ต่อไปเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการติดสารพิษในอากาศกองอาหารที่ประจําการอยู่ที่นี่นั้นจะเป็นที่ต้องทาการสวมชุดสูญยากาศตลอดเวลาพร่อมการต่อสู้กกกัแะนนว้องด็จป การของเมืองท่าเดลอสต่อไปทาการใช้พิษอยู่บ่อยครั้งเพื่อที่จะทดสอบจุดอ่อนของศัตรูซึ่งสิ่งนี้ก็ทำให้เหล่ากองทอาหารที่อยู่ในฝ่ายป้องกันนั้นทรมานจนหมดแรงเนื่องจากอาการที่ต่อสู้กับศัตรูเป็นเวลายาวนานนั้นทำให้แนวป้องกันนั้นได้ถูกกัดกินไปทีละน้อยเป็นการทำลายร่างกายและจิตใจของผู้พิทักษ์เมืองนี้โดยด้านหลังแนวป้องกันกำแพงเมืองที่สูงตระหง่า,งานและสิ่งอำนวยความสะดวกในการป้องกันทางอากาศอย่างเข้มงวดก็ได้มีอะไรบางอย่างที่แปลกประหลาดนั้นเกิดขึ้นได้มีข่าวลือนั้นได้แพร่กระจายในหมู่ชาวบ้านทานทีนัน เร่งของเหลวสกรปรกได้กลายเป็นน้ำบริสุทธิ์นี้สามารถดื่มได้โดยตรงและทันทีได้ดื่มน้ำไปนั้นทําให้โรคระบาดเทพเนอร์เกิลนั้นได้หายไป็นปิกทิ้งในทันทีเหมือนกับได้รับชีวิตใหม่ซึ่งก็ได้มีอีกข่าวนึงที่มาพร้อมกับข่าวเรือแห่งปาฏิหารินี้ว่ากันว่าได้มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุราวๆ14-15ปีสวมชุดขาวเรียบง่ายเป็นหญิงสาวที่ดูอ่อนแอมาก แต่ผู้คนนั้นได้พูดกันว่าหญิงสาวคนนี้นั้นเป่งประกายด้วยแสงสีทองเธอนั้นได้เดินไปในดินแดนที่สกรปรกและมีพิษโดยที่ไม่มีการป้องกันใดๆซึ่งหลายคนก็เชื่อว่าเด็กผู้หญิงคนนี้นั้นก็คือนักปูนแห่งองค์จกักรพรรดิเป็นเทวดาแห่งมนุษ,ษยชาตเป็นผู้มาปรดที่ช่วยเหลือชาวเมืองเดลอสและไม่นานหลังจากข่าวลือนี้ปรากฏขึ้นกองกำลังเดสก,การ์นก็ได้ทําการโจมตีครั้งหนึ่งด้วยพิษลายแหลงและเครื่องจักรที่บิดเบี้ยวของทางเทพเดอร์เกหมายที่จะรีบเร่งทําการทําลายแนวป้องกันนี้ใหรรวททีี่สลกกาานนัอมพตจห999 ผู้บัญชาการสูงสุดคนปัจจุบันแห่งเมืองท่าเดวอสและเหล่าซิสเตอร์ออปเปอเรนั้นก็ได้เห็นปาฏิหารที่เกิดขึ้นจากหญิงสาวคนนี้ด้วยสายตาของตัวพวกเขาเองซึ่งในสายตาพวกเขาได้ทำการเจ้ามองหญิงสาวคนนี้เดินไปท่ามกลางกองทหารที่ติดอาวุธหนะักโดยที่ไม่มีเครื่องป้องกันใดๆ เธอนั้นได้เดินเท้าเปล่าเธอนั้นได้เดินเข้าไปกลางหมอกพิษโดยที่ไม่เกรงกลัวอันตรายใดๆเพื่อเผชิญหน้ากับทางเครื่องจักรปีศาจและรวมไปถึงทางเดสการ์ดเพียงลาพังซึ่งเครื่องจักรปีศาจเหล่านี้นก็ได้พ่นหมอกพิษออกมาซึ่งหมอกพิษน,นั้นมีฤทธิ์ในการกัดก่อนโลหะได้แต่ท,ทันทีที่หมอกพิษนั้นเมื่อเผชิญหน้ากับหญิงสาวคนนี้ปรากฏว่ารอบๆข้างเธอที่แต่เดิมนั้นเคยเน่าเปื่อยก็กลับกลายเป็นน้ำบริสุทธิ์ที่ได้ปราศจากอันตรายและหลังจากนั้นดวงตาของหญิงสาวนั้นก็ได้ of battle เดินไปยังเครื่องจับปีศาจแล้วก็ปรากฏว่าเครื่องจับปีศาจท,ที่อยู่ตรงหน้านั้นก็เกิดระเบิดโดยไม่ทราบสาเหตุสิ่งไม่น่าพึงประสงค์ที่ไหลออกมาจากเครื่องนี้นั้นได้หายไปอย่างไร้ร่องรอย และหลังจากนั้นทัานในนั้นลมแรงก็นั้นก็ได้พัดผ่านไปโรคพิษร้ายแรงที่เคยกระจายไปทั่วแนวป้องกันนั้นก็ได้หายไปด้วยเช่นเดียวกันแต่ในเวลานี้หญิงสาวนั้นก็ได้ลม้มลงด้วยความอ่อนแรงด้วกับว่าเธอได้กลับกลายเป็นหญิงสาวธรรมดาอีกครั้งหนึ่งซึ่งทาให้ทางผู้พันเดวุลอสนั้นตกตะลึงเป็นอย่างมากแต่ทางซิสเตอร์ออฟแบทเทิลนั้นเข้าใจถึงความสําคัญของปฏิหารนี้เจ้าแห่งมูุสยชาติองค์จักรพ,พรรดิดนํำกานเผยแร่อำนาจของเขาเข้ามาสู่พาเมลิโอแล้วบุคคลที่เป็นตัวแทนอสสขของององนนุช่อง นก็ใต้ d e s c r i p t ั o นคลิปนี้เด้เเลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ